โอ้ไก่แกเลี้ยงไก่ไว้ด้วยแต่เขาได้เขียบอ้อยกินอันนั้นเป็นไก่อินทรีค่ะกระเฉดพี่ต้อมกินเพราะกระเฉดใต้โลโก้ไข่นอกคอกของผู้ว่าค่ะอ๋ออันนี้เขาก็รับรองจากบริษัทเหมือนกันใช่ไหมบริษัทรับรองเหรอใช่ค่ะตัวไอ้ตัวอะไรนะตัวเดี๋ยวเราไปดูไข่ที่นี่แหละค่ะไปทำอันนี้แนวกันชนโอเคมากแข็งแรงแน่นอยู่ฮะแนวกันชนแน่นแล้วก็มีไก่ด้วยไก่นี่รับรองไหมออร์แกนิกไหมไก่ยังไม่ได้รับรองนะคะอยู่ในระหว่างเห็นพี่สุว่าอยู่ในระหว่างการขอการรับรองกับปศุสัตว์เนาะเยอะอยู่ด้วยนี่ไก่หลายอยู่เยอะมากกูว่านี่ป้าอันนี้ไก่ไข่ไก่ไข่รายได้หลักก็ไก่ไข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 ่ไโอ้หลายตัวละไก่แม่เยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยาวไปถึงโน่นเลยเออนั่นกับแม่นบอกคะฝั่งโน้นปล่อยเลยไหมจ๊ะโอ้ปล่อยไปเลยกำลังไข่อ๋อนี่กำลังไข่อ๋อปล่อยแบบธรรมชาติแบบนี้เลยจ้ะอ๋อแล้วก็ถ้าเขาเดินออกไปทางโน้นก็ได้จ้ะแล้วให้อาหารยังไงคะนี่อ๋อให้อาหารกับหน้ามองนี่อ๋อไข่เต็มไข่เต็มเลยแล้วเขาไข่ไว้ยังไงเลยบอกอ๋อแล้วแม่ก็มาเก็บเอาอ๋อนี่ก็กำลังไข่อยู่ตอนนี้โอ้เดี๋ยวเขาออกเป็นแบบคุณคุณค้นดีเนาะมาไปดูไข่จับกระเป๋าเรียบร้อยดูดิเขาได้จริงจริงเขาลุงตุ้งเลยเขาได้ไข่เยอะจริงไข่เต็มเลยเขาเสื่อมตุ้งเลยแล้วแกปล่อยธรรมชาติปล่อยเดินไปโน่นตำรวจใช่ใช่ปล่อยเดินเกาะข้อข้างหลังเลยเดี๋ยวผมจับไปดูเดี๋ยวผมมีไข่เลยแฝงนี่ก็ได้แนวการชนท่านประธานว่าเป็นยังไงคะแข็งแรงมากแข็งแรงมากคนใช้ได้เลยแนวการชนโอเคติดเรื่องพื้นที่ข้างหน้าเพราะว่าเขาจะเปิดเป็นนี่ค่ะเราก็เลยให้เสริมไอ้นั่นเข้ามาค่อนข้างจะแน่นเปี้ยเลยอืมใช่ได้น้องแนวกันชนแนวชนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องหลายปีมันน่าจะนานแล้วไงตั้งแต่5253คือไม่ใช่ว่าที่เขาทำเนาะเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเขาปล่อยไปธรรมชาติเลยมันเป็นใช่มันเป็นต้นไม้ใหญ่แนวสูงตรวจพินิจนะคะท่านประธานไปตรวจพินิจนะพี่ต้อมอันนี้วัตถุดิบหรือว่าเขาผสมผสมแล้วชิมผสมแล้วใช่ไหมชิมดูเรียกอันนี้คือผสมแล้วใช่ไหมไม่ใช่วัตถุดิบเพราะว่ามันเป็นดินแล้วมันไม่ใช่ปุ๋ยทำไมเขาไม่เอาไปเก็บไว้ในใช้เป็นวัตถุดิบแล้วอันนั้นล่ะทำไมเอาไว้ในอย่างนี้ล่ะหรือว่าไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บแล้วสิดูสิข้างในนู่นสิคะอ๋อจะมีฟางอันนี้ฟางมาทำอะไรแกมาฟางวันนี้เขาเอามานี่แหละค่ะคุมแปลงเหรอเขาเอามากินไว้ให้มันย่อยก่อนค่ะย่อยสักหน่อยก่อนลงร้อนพลาสติกน้ำนี่คือน้ำบาดาลน้ำบาดาลตรงนี้ใส่บาดาลตาเขาพลังแสงอาทิตย์ไม่ติดสีด้วยใช่ไหมเอาใส่บอยมาคือเดียวเลยเหรอเอาพลังแสงอาทิตย์ใส่บาดาลแล้วแต่ก่อนต้องมีลมค่ะสอมต้องสอมเลยว่าตอนนี้เขาคือช่วงที่ส่งช็อปของเซ็นทรัลเนาะค่ะเขาพี่จอนเขาต้องมีลงคัทผักอันนี้ก็กินได้ข้าวขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เขาได้งบลงคัทอยู่แล้วนะคะเป็นลวกเอาไปลวกกินได้ผักนี้ฟังนึงฟังแล้วกับป่นกินกับป่นอร่อยใช่ไหมเข้ากันแต่เราเออยอดใหญ่มากเลยเป็นลงคัทเป็นจุดสำหรับส่งใช่ค่ะเป็น CMO ของสาธารณสุขเลยค่ะแต่เรายังไม่มะละกอนี่ถ้าตามระบบเกษตรอินทรีย์ก็ต้องตรวจตรวจว่าเป็น GMO หรือเปล่านี่เขาก็ตรวจทุกปีตอนนี้เราไม่ตรวจแปลใหม่แล้วเราไม่ตรวจลายใหม่แล้วนะคะเป็นเราตรวจแต่ลายต่อเนื่องค่ะแต่เขาเป็นมีอุปกรณ์แปรรูปอะไรเยอะอยู่นะนี่เขาทำอะไรหรือเปล่าไม่ตรวจอันนี้คือคัดแยกคัดแยกเหรอชั่งน้ำหนักใช่ไหมเป็นเหมือนโลคัดบรรจุแหละท่านประธานนี่หนูว่านะคัดแยกเหมือนกับตรงนั้นนะแต่ว่าเขาจะมีชั่งน้ำหนักมีอะไรนี่มีเครื่องชั่งนี่มีเครื่องชั่งมีบอกนี่ไงที่เขาแพ็คอันนี้แพ็คข้าวเครื่องทำอะไรนะ
ค่ข้าวไอ้ช่างน้ำหนักเหรอคะปันบุญช่างน้ำหนักเสร็จแล้วจะนึกไม่ออกเราแพ้ข้าวแล้วเราข้าวจากไหนมาน้ำสลัดอ๋อน้ำสลัดตีบอกคะจ้ะตีเครื่องตีน้ำสลัดอ๋อเราใช้ข้าวจากไหนมาอินซีมั่งไม่อินซีมั่งแล้วแต่อินซีจ้ะอินซีไม่แน่นเนี่ยเนี่ยมันก็เดียวๆพี่ต้อมมันเป็นอะไรเนี่ยปันบุญแสดงว่ามีหลายชนิดอันนั้นเป็นไรเบอร์รี่บอกคะหรือข้าวกล่ำข้าวอันนี่มันข้าวชื้นข้าวอันนี้เขาหอมมะลิหอมมะลิที่เป็นข้าวกล้องเป็นข้าวหอมนิ่นจ้ะหอมนิ่นอ๋อหอมนิ่นกับมีหอมมะลิอ๋อมันไม่แข็งใช่ไหมพี่ต้อมมันนิ่มทำไว้โดนหรอบอกคะมันคือนิ่มแล้วนี่ไม่มันนานเลยมันนานแล้วถุงไม่ค่อยถุงไม่ดีอันนี้อะไรเลยในถุงเนี่ยถุงนี้คือข้าวจ้ะข้าวที่มาจ้ะข้าวไปสีใส่มีโรงสีโรงสีเหรออ๋อมีโรงสีน้ำมีทุกอย่างเลยเนี่ยฮะมองนั่นไหมมองนอนเว้นกันอยู่นี่อ๋อนี่โล่งสีแล้วอันนี้ตาอันนี้ตาโล่งสีหน่อยๆแต่อันนี้ตาเขาหน้าตามดเขียวนี่มันขึ้นหรือเปล่าก็สีข้าวจากตรงนี้ใช่ไหมเอามาลองเจ้าของนะครับเผื่อเผื่อไข่สูงพี่แตม2ตัวไดโนเสาร์นี่มาเมื่อไหร่วะเอ๋มาแล้วนะครับของเครื่องสีมาตรฐานอ๋อโครงการแปลงใหญ่เออให้มาเหรอจ้ะ EGS อืมทำไมหนูไม่เคยเห็นไงหนูเคยเห็นแต่มดเขียวไงอืมไม่ถือมากแม่จ้ะปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ได้รับปักรองแล้วใช่ไหมค่ะยังไม่รู้เช็คอยู่นานแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นทะเบียนกับกมพ.หรือเปล่าเดี๋ยวหนูกำลังเช็คค่ะปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองอ๋อมันเป็นพี่จอนมันไม่ใช่เม็ดเด้มันเป็นปนปนปนเด้บดมันยังไม่ได้ขึ้นลูกเม็ดอ่ะมันดินเนาะมันดินเลยฟิลเลอร์ปนปนเขาเรียกฟิลเลอร์ป่ะไม่นั่นเลยอ่ะนี่แปลงใหญ่ถ้าฟิลเลอร์ก็คือตัวเติมมันไม่ใช่ปุ๋ยนะมันดินเลยแต่นี้มันอ๋อแปลงใหญ่ผักแปลงใหญ่ผักมันดินนี่เลยเอ้าไอ้คอนชัยก็จดแปลงใหญ่ผักเหรออันนี้เป็นเหนื่อยอยู่ละอันนี้เป็นไอ้ข้าวบ่คะสต๊อกข้าวบ่ปุ๋ยอินทรีย์ตามมดเขียวนี่หรือปุ๋ยอ๋อปุ๋ยอ๋อโดนแล้วไม่ปุ๋ยเป็นโรงเก็บแกนะคะเอ้าแม่ทำไมแกเอามาเก็บไว้เยอะคือแกใช้เฉพาะในสวนแกหรือว่าเอาไปให้สมาชิกด้วยอะไรก็ไอ้พวกปุ๋ยพวกสมาชิกจ้ะสมาชิกมาเอาอยู่นี่บ่อ๋อเกือบ10ปีอ๋อเราสร้างมาทีละหลายๆเราให้สมาชิกมาเอาเมื่อไหร่ครับสั่นบ่ทีนะมาหายแล้วเท่ากับสมาชิกมาเอาพัฒนาบางอันกับพัฒนาที่ดินเอามาหายเดี๋ยวโลใหม่นี่เนาะโลใหม่นี่ของพัฒนาที่ดินเอามาหายละแต่ว่าปุ๋ยเฮาสร้างมาเองจ้ะอย่ามีที่เก็บของแกปวดไอ้อันหนูกินปุ๋ยเอาแมนอยู่บ่ก่อนเก็บๆอยู่อ๋อกินปุ๋ยอันปุ๋ยนั่นบ่ปุ๋ยอินทรีย์นี่แต่นี่คือรถตีแกนะ58ปี58ขึ้นทะเบียนปี5858ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปี58แต่ไม่รู้ว่า